เอาโดนโดนเป็นไรอ่ะโดนเอาเรียบร้อยเอากดน้ำตัวเองเอาเอ้ยเดี๋ยวนะเอาหมอแจ็คเดี๋ยวได้ข่าวหมอแจ็คลืมดูชื่อไอ้เหี้ยผมข่าวหมอแจ็คลืมดูชื่อชิบหายแล้วทุกคนผมข่าวหมอแจ็คเฮ้ยเดี๋ยวผมทำไปขอโทษหมอแจ็คก่อนเฮ้ยขอโทษหมอแจ็คจากใจเลยเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเออเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเว้ยครับโอ้อยากได้ผลเสือดาวทำยังไงดีโลบัคก็หมดอีกโอ้แม่งอ้าวอ้าววันได้นายกำลังหาร้านเติมบัคอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมารุช็อปมีบริการเติมบัคเริ่มต้นเพียง170 บาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมได้อีก 10% นะเหมาฟาร์มเวลตั้งแต่เวล1ถึง 2,400 ได้โปรโมชั่นแถม3หมัด V2 และดาบสุ่มมีบริการรับทำหมัด V2 ทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีจำหน่ายไก่ตาเริ่มต้นที่99 บาทนะครับผมโอเคผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านนั้นด้วยนะครับผมว่าผมชิโร่คุ้งผมจะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะเข้ามาดูใหม่อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมนะก็นะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามมาจนจะ 200,000 ซับแล้วนะครับนะคนดูก็ยังใจเกเรเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็ยังรักทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับนะก็วันนี้นะครับเรามีของที่อยากจะลองมาแนะนำแล้วก็อยากลองเอาไปเล่นดูนะครับนะก็คือหนวดดำนะครับทุกคนแง่รู้แล้วหนวดผลหนวดดำเป็นผลที่เล่นกับสายดาบดีมากๆนะครับนะก็ตอนนี้เนี่ยมันยุคสายดาบเนี่ยเขาจะเล่นกับสายฟ้าแล้วก็หนวดดำซะส่วนใหญ่เนาะไม่ผลสายฟ้าก็หนวดดำนี่แหละเออนะครับไม่เล่นอยู่2ผลนะสำหรับสายดาบเนาะแต่ผลหมีก็มีบ้างนะผลหมีก็มีบ้างแต่ว่าผลหมีน้อยแล้วนะครับนะเพราะผลสายฟ้ามันทั้งวาร์ปได้3รอบนะครับนะแล้วก็สกิลเอ็กปลาสายฟ้าแบบช็อตสตันที่พื้นได้อีกเนาะนะครับนะแต่ว่าหนวดดำเนี่ยเอาไว้เน้นดูดนะครับเน้นดูดได้วาร์ปได้แล้วเล่นบนอากาศได้นะครับแต่ก็ไอ้นี่นะครับนะที่จะแนะนำวันนี้ก็คือผลหนวดดำเนี่ยนะครับสามารถแก้ทางเผาปลาได้ดีมากๆเลยนะครับนะถามว่าแก้ไงใช่ไหมนะครับนะเผาปลาเนี่ยนะครับมันเป็นเผาที่เวลาเราเปิดเผาเราเปิดเผาตื่นเผาปลาใช่ไหมเผาปลาเนี่ยมันไม่มีสกิลที่สามารถขัดหรือว่าขัดการคอมโบขัดการโจมตีของพวกหนวดดำหรือว่าพวกคอมโบอะไรต่างๆได้เลยนะครับนะมันไม่เหมือนพวกไอเผามิงนะเผามิงมันยังมีพายุนะเวลาแดดแล้วมันพายุมันขัดได้นะเผากูนอ่ะอีกาหรือว่าค้างคาวคอยไล่จิกนะครับถูกไหมแล้วก็อะไรอีกวะสกายเปียสกายเปียมันยังแบบก้มกราบใช่ไหมหนวดดำจะดูดก็ดูดไม่ได้ใช่ไหมนะครับนะแล้วก็อะไรว่าไหนก่อนนะสกายเปียอ๋อไซบอร์กไซบอร์กนะครับนะไซบอร์กด้วยนะครับนะที่จะช็อตนะครับนะหนวดดำหรือว่าไอพวกแบบคอมโบนานๆแบบพวกจำพวกจับพวกโมจิเงี้ยมันจะล็อกไอพวกนี้ยากอยู่แล้วเนาะนะครับนะแต่ว่าไอเผ่ามนุษย์เผ่าปลาเนี่ยนะครับนะมันไม่มีเอฟเฟกต์อะไรที่แบบว่าสร้างแบบวงเอลอีรอบตัวแบบทำให้แบบว่าขัดไอการคอมโบได้เลยนะครับนะแต่ว่าเผ่ามนุษย์เนี่ยมันจะสามารถหลบไอ้หนวดดำแล้วหลบโมจิได้ก็ต่อเมื่อมันยังวาร์ปอยู่นะครับนะวาร์ปตอนที่แบบว่าโดนจับพอดีแล้วมันหลุดเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดวาร์ปไปแล้วแล้วโดนจับนี่ก็เรียบร้อยนะครับนะซึ่งเผ่าปลาก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่โดนขัดได้ไม่ใช่โดนขัดโดนดูดได้ง่ายนะครับนะแล้วคือเผ่าปลาข้อเสียคือวิ่งช้าด้วยนะครับนะวิ่งช้ามานาหมดง่ายนะครับแต่ข้อดีก็คือข้อโกงของมันก็คือโล่เยอะนะครับโล่เยอะก่อเยอะสกิลเผ่าตายยากนะครับนะแล้วหนวดดำเนี่ยมันสามารถดูดเผาปลาได้นะครับดูดได้ง่ายนะครับแก้ทางที่ว่าดูดได้ง่ายแล้วก็เวลาเราเปิดเผาตื่นใช่ไหมเวลาเราเปิดเผาตื่นเราเล่นหนวดดำเนี่ยหนวดดำจะมีดาเมจนะครับเพราะหนวดดำมีดาเมจปุ๊บแล้วเราไปดูดเผาปลามีโล่จริงแต่ว่าเราดูดเนี่ยดูดค้างไปเรื่อยเงี้ยนะครับดาเมจมันก็สร้างไปเรื่อยนะครับนะสามารถลดเกาะได้นะสามารถละลายเกาะได้ไปเรื่อยเลยนะครับนะก็ผมแนะนำนะครับนะเวลาเจอเผาปลาเนี่ยนะครับก็คือเผาปลาตื่นใช่ไหมเราเปิดเผาตื่นสวนนะครับเปิดเผาตื่นสวนปุ๊บเราดูดเนี้ยเนี่ยดูดค้างไปเลยครับดูดค้างไปเลยจนกว่ามันจะหมดดูดนะครับนะเพราะว่าการดูดเนี่ยช่วยสร้างดาเมจช่วยเจาะเกาะได้ดีมากๆนะครับนะเนี่ยดูดเนี้ยจนกว่าเกาะจะหมดอ่ะนะครับนะส่วนวิธีดูก็คือเราดูดอยู่ใช่ป่ะเราดูดอยู่นะครับนะเราปกติเนี่ยถ้าเกิดเราดูดเนี่ยเราจะเห็นดาเมจใช่ไหมนะครับนะแล้วเกิดเขามีโล่เนี่ยดาเมจมันจะเป็นศูนย์เว้ยทุกคนดาเมจมันจะเป็นศูนย์นะครับนะเราดูดเนี่ยเราซูมเข้ามาดูหน้าจอว่าเอ้ยไอ้เลขศูนย์เนี่ยมันหายไปยังถ้าเกิดมันเป็นเลขแบบเข้าเนื้อเน้นๆแบบอย่างที่ผมดูดมอนเนี่ยอันนั้นคือเกาะหายไปแล้วนะครับนะวิธีดูว่าง่ายๆเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยซูมดูหรอกนะครับนะก็ดูดไปจนกว่าแบบแม่งจะแบบหมดอะจนกว่าแม่งจะท้ออะว่างี้ดีกว่านะครับนะประมาณนี้นะครับนะก็ลองเอาไปเล่นดูนะหนวดดำนะครับนะแล้วถามว่าเล่นสายผลได้ไหมสายผลได้นะครับนะสายผลเนี่ยมันดูดไปเลยนะครับแต่ว่าทำดาเมจอย่างอื่นมันยากนะครับนะผมเลยแนะนำสายดาบแล้วก็ค่อยไปเปิดเผาตื่นเพื่อเสริมดาเมจกันไอ้ผลหนวดดำดีกว่านะครับนะก็เผาปลาที่บอกว่ามันเป็นเป้าง่ายโดนจับง่ายนะครับแต่ก็แลกมาด้วยกับการต้านดาเมจแล้วก็มีโล่เยอะเนาะนะครับนะเพราะฉะนั้นของที่สามารถ
ดูดหรือว่าเจาะเกาะไอ้เจ้าเผ่าปลาได้ดีเนี่ยผมแนะนำหนวดดำเลยครับแม่งสามารถเจาะโล่เจาะอะไรได้โอ้โหดีมากๆนะครับนะคือมันเสียเลือดเสียโล่ไม่รู้ตัวไงเพราะหนวดดำมันมีดาเมจถูกป่ะนะครับนะพูดมาเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับนะไปเดี๋ยวเราไปเล่นในเซิร์ฟรวมไปเลยลุยไม่รู้จะเจอเผ่าปลาไหมนะแต่ขอให้เจอเถอะนะไอ้ 8M ไอ้ 8M คนที่เผาปลาทุกคนเราเจอพอดีเลยนะครับนะเผาปลานะเดี๋ยวเราสู้แบบให้เขาเปิดเกตดีกว่านะครับเฮ้ยผมพิษด้วยว่ะผมคิดว่าน่ากลัวครับเอ้ยโหเขาเปิดตะกิวเผาแล้วนะไม่เป็นไรเมื่อกี้เราสู้ไป2คนนะไม่ใช่เผาปลาเผามิงนะเล็ดดาคิวซุยด้วยวันนี้เปิดเผาได้แน่นอนนะครับโอเคหรือว่าเขาจะเปิดหรือไม่เพราะว่าเขาน่าจะใกล้เปิดได้แล้วล่ะเอ้ยกดผิดเฮ้ยกดผิดดิกดตะกิวไม่ออกนะครับเป็นไรไม่รู้นะครับโอเคโหเขาไม่ทันได้เปิดนะครับไม่เป็นไรเขาออกมาสู้ต่อไหมถ้าเขาออกมาสู้ต่อเดี๋ยวผมรอบนี้ผมจะยื้อให้เขาเปิดเกียร์ดีกว่ารอบนี้หวังว่าเขาคงจะเปิดเกียร์นะนะต้องเปิดเกียร์แล้วอุ้ยแต่ว่าเขาคิวเผานะครับ 8M นะอาจจะสู้ว่า 8M ให้ดูนะครับนะไอ้รอบนี้ผมจะให้เขาเปิดเกียร์นะเมื่อกี้ผมจบได้จบไงนะบอกว่านายต้องเปิดเกียร์แล้วล่ะรอบนี้คือผมมาเปิดได้แล้วนะแต่ผมยังไม่เปิดเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเปิดพร้อมเขานะเหมือนมันไม่แฟร์ว่างี้ดีกว่ากลัวมันไม่แฟร์นะครับโดนเราโดนก่อนเว้ยถึงก่อนหรือว่าเขาไม่เปิดวะผมไม่รู้ดิเขาเปิดป่ะแต่ว่ามีโอกาสเขาน่าจะเปิดแหละมาเดี๋ยวลองเปิดก่อนโอเคอันนี้เปิดละนะครับเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูนะครับอันนี้คือเขามีเกาะนะเขามีโล่นะครับเดี๋ยวผมอันนี้ให้ดูเลยอุ้ยอันนี้โดนผมพิษนะมันอาจจะยากนึงนี่ดูดอย่างนี้ดูดนี้แล้วคอมโบนะครับอันนี้คือเกาะน่าจะใกล้หายละแล้วเสริมนิดนึงโอ้นี่จะเขาได้คืนละนะครับเพราะว่าเขากีตาร์โดนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูดใหม่แล้วดูดใหม่นะครับอุ้ยเอ้ยเขาเค้นค้างครับดูดไม่โดนโอเคไม่เป็นไรดูดไม่โดนนะต้องดูดให้โดนนะถ้าดูดโดนนี่คือสวยเลยใช่ลืมบอกไปครับดาบที่แนะนำให้เล่นนะก็จะมีซูชิตะหรือของดาบก็ได้นะครับแล้วไอ้เนี่ยละลายได้ดีมากนะละลายโลกได้ดีมากดูดนี้ไปครับดูดแล้วเนี่ยแล้วดูดต่อเดี๋ยวเขาชิตาขัดไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปิดเคนหลบก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ดีละโอ้ยแอนตี้ติดประมาทไปครับทุกคนแอนตี้ประมาทไปเดี๋ยวผมไม่เล่นละรอบนี้ผมเอาจริงละเมื่อกี้จะโชว์ดูดให้เยอะไปนะครับไม่เป็นไรมาเดี๋ยวรอบนี้เราเอาจริงละเนี่ยต่อให้เผาตื่นต่อเลยมาต่อให้ติดเผาตื่นนะไม่ต้องเวทแล้วเอาเลยติดเผาตื่นไปเลยนะครับเอาให้ติดเผาตื่นไปเลยรอเกตหมดแล้วโอเคเผาตื่นหมดละมาโอเคปล่อยไปก่อนนะครับเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะอะไรอ่ะมาจากไหนเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ห่านี่กูพูดอยู่ดีเดี๋ยวก่อนไปถอยมาได้ป่ะถอยมาปล่อยเดี๋ยวปล่อยให้พวกมันสู้ไปนะครับเราเอาคู่ของเราก่อนแม่งตกใจเลยคอมโบมาโอเคครับเขาจะใช้นี่ล่อเรานะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าไปเยอะกีต้าแล้วใส่ได้เราใส่นะโอ้ยได้ไอ้ดูดตอนที่แบบว่ามีไอ้สกิลไอ้เผาตื่นนะโอ้ผมบอกเลยยิ่งกว่านี้นะครับรอบนี้น่าจะเปิดแล้วล่ะเปิดยังโอเคเปิดละนะครับมาละเข้ามานั่นแหละโอเคอันนี้คือเขามีโล่นะคนเดี๋ยวผมจะดูให้ดูรอบนึงเราแต่ไม่รอบนี้จะไม่ติดประมาทละนะครับหนึ่งชิ้นคู่ดูโดนนะครับแล้วก็ดูต่อโอเคอันนี้คือโล่น่าจะแตกแล้วนะครับโล่น่าจะแตกแล้วแน่นอนอันนี้คือโล่น่าจะแตกแล้วนะใช่ครับโล่แตกเห็นนะครับโล่แตกแล้วอุ้ยเขาได้โล่คืนนะเนี่ยหรือว่าเขาไม่ได้เล่นในสายโล่วะเขาแน่จะสายทะโลนะครับแต่สายโล่ก็เจาะได้นะครับสายโล่ก็เจาะได้เกิดเราจะเจาะจริงนะถ้าเป็นผลพิษอ่ะยากอยู่นะครับนะถ้าเจอผลพิษเผาปลาก็ยากนะครับมันดูดได้ไม่นานเนี่ยแต่ว่าเราต้องอาศัยจังหวะช่วงแบบดีๆจริงนะ
อ่ะโดนนะครับโดน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 เรียบร้อยครับโล่หมดโล่หมดนี้เรียบร้อยตายนะครับถ้าเป็นสายเผาปลาสายโล่อ่ะก็ได้นะครับได้เจาะได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับถ้าสายสโลว์อันนี้เจาะง่ายอยู่นะครับเผาปลาสู้ต่อป่ะเราอยากสู้ต่อว่ะหรือว่าพิสูจน์ไปเลยมาเก็บแล้วหมดพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเอาอีกเอาอีกผลพิษมันขัดได้นะครับหนวดดำมันดูดได้ไม่นานนะแต่ก็ต้องสู้แบบระวังนิดนึงนะโอเคเราเล่นดูดเนี่ยครับเขาเรียกว่าดูด2ต่อนะหนวดดำเนี่ยไอ้ดูด2ต่อได้ดูดไปเลยนะครับเฮ้ยตายแน่เลยว่ะเฮ้ยไม่ตายครับเดี๋ยวจะเก็บเผามาละต้องเก็บใครดีละเฮ้ยนี่มาจากไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนะเฮ้ยมาจากไหนเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยเชี่ยเกือบตายสัตว์มาจากไหนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ผลพิษนี่มาจากไหนวะวัวไม่ใช่ละเดี๋ยวมาจากไหนมันเป็นใครวะไอ้นี่เผาอะไรเดี๋ยวดูดิไล่ข้างดิอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไอ้ใครวะเผาอะไรวะเผาอะไรไม่รู้แต่กูใส่ก่อนแค่นั้นแหละกูใส่ก่อนเดี๋ยวก่อนเอาโดนไปไล่อ่ะโดนเอาเรียบร้อยเอากดน้ำตัวเองเอาไอ้เดี๋ยวนะเอาหมอแจ็คเดี๋ยวก็ได้ข้าวหมอแจ็คลืมดูชื่อไอ้เหี้ยผมข้าวหมอแจ็คลืมดูชื่อชิบหายแล้วทุกคนผมข้าวหมอแจ็คไอ้เชยเฮ้ยเดี๋ยวผมทำไปขอโทษหมอแจ็คก่อนเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ขอไอ้อันนี้น่าจัดอยู่นะอัดอยู่ครับเฮ้ยขอโทษหมอแจ็คจากใจเลยเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเว้ยนะครับอันนี้คือบอกนะผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับคือผมไม่รู้ไงว่าเขาเป็นใครเพราะผมปิดแชทไงเวลาผมพีผมปิดไอ้แท็บรายชื่อแล้วก็ปิดแชทด้วยนะครับผมเลยไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรที่ไหนนะครับนะโอ้โหชิบหายละคือผมเพิ่งรู้ไงเห็นแบบ1 2 3แจ็คกี้โอ้เรียบร้อยนะครับโอ้โหจบเลยนะครับโอ้โหขอโทษจริงๆนะครับขอโทษหมอแจ็คเลยจริงๆเมื่อกี้เชื่อคือขอโทษนะครับขอโทษจริงๆเลยขอโทษมาสู้ต่อมาสู้ต่อมากำลังมันเลยอ่ะนะครับตกใจเลยเมื่อกี้เฮ้ยผมรู้สึกผิดนะเนี่ยนะครับเพราะหมอแจ็คเป็นเพื่อนผมคนนึงที่ดีมากผมแบบแม่งเอ้ยเผื่อไปฆ่าเพื่อนตัวเองนะครับโอ้โหคือแบบไม่ควรเกิดขึ้นเลยว่ะผมไม่รู้ไงนะครับถ้าผมรู้ผมก็ปล่อยแล้วเจดอนเอาไปอู่ไม่โดนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขายื้อเกตอีกไปโอ้โหเราก็อุตส่าห์ไล่ทำมาเกตทั้งคู่โอเคนี่แหละพาให้รู้ว่าการเจาะเกาะเป็นยังไงอุ้ยอันนี้ยังดูดไม่ได้นะครับยังดูดไม่ได้ดูดไม่ได้พอเปิดเผาถึงก่อนแล้วก็ดูดเฮ้ยดูดได้ว่ะดูดได้โอเคนี่เจาะเกาะเรียบร้อยเจอเจาะเกาะตายโอเคครับเห็นไหมครับเมื่อกี้คือผมเวลาผมเจอของกงเนี่ยผมจะเล่นดูด2ต่อแบบนี้เลยเว้ยเพราะว่าหนวดดำอย่างที่ผมบอกนะครับยิ่งดูดเนี่ยเกาะเขายิ่งหายเว้ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูดไปเรื่อยๆนะเอ้ย FC โอ้สามยิ้ม FC โอ้เจอ FC ด้วยนะครับสามยิ้มแต่เขาไม่ได้ไอเขาเล่นเผาอะไรเผากรูนเขาเล่นเผากรูนอ่ะหนึ่งกันได้โอเคแล้วเขาโอ้ยเสียดายว่ะนะครับเขาเล่นในนี่ว่ะเอาเดี๋ยวคำถามก่อนเอาแบบเสียข้าวหัวหรือไม่เสียครับโอเคนะครับเดี๋ยวถามเขาก่อนอ๋อแบบเสียโอเคจัดไปครับผมโอเคมาโอเคอ๋อผมอยากตกโอ้ยอ๋อโอเคนี่คือแบบเจอคนดังนี่ต้องเป็นบุญตาใช่ไหมเนี่ยครับต้องเสียข้าวหัวให้คนดังไม่ผมจะเสียหรือเขาเสียผมไม่แน่ใจเว้ยครับจริงๆอยากเนี่ยอยากสู้แบบเผาอะไรวะเผาปลานะครับเสียได้ว่ะเอ้าโดนโดนเราล่อโอเคครับเราปลาอยู่ไว้เอ้ยโดนเอ้ยไอผมไอ้นี่ไม่โดนอ่ะเฮ้ยสุดท้ายละอุ้ยเกือบไปอุ้ยไม่โดนว่ะเฮ้ยสุดท้ายแล้วโดนคอมโบเนี่ยอุ้ยเกือบไปมานี่เลยปุ๊บดีนะเราผักไปก่อนโอ้ถ้าไม่ผักนี่เสี่ยงนะเสี่ยงเลยโอ้ยิงแม่นด้วยอุ้ยโคตรแรงเลยนะบัฟห่างกันเกือบครึ่งนึงผม 14M เขา 30M นะบัฟมันเท่ากับ A20M นะ 30M โอ้หมุนขึ้นแล้วหมุนอุ้ยเขายิงดักนะครับแต่ดีเราไม่วิ่งไงเราไม่วิ่งไปโอ้โหเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องจัดเฮ้ยโอเคดูได้อันนี้เลยเฮ้ยหุ่นมีสกิลเอ้าแต่ก็ได้อยู่อ่ะเอ้าสวน
สวนสวยสวนได้สวนได้สวนได้อุ้ยไม่โดนเฮ้ยอย่านะอุ้ย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 ดีนะเกี่ยวเผามาอุ้ยเปิดเคนทันเชื่อเกือบตายอุ้ยอุ้ยเกือบเชื่อโคตรลุ้นเลยว่ะลุ้นจัดนะครับอุ้ยคนนี้โอ้คนนี้ก็เหมือนกันว่ะประตูทั้งคู่เลยว่ะโอ้โหโอ้ยบอกแล้วตึงมากแล้วเชื่อโคตรตึงว่ะต่อใช่ไหมมาโอ้ตึงมากขอบคุณครับโอเคแบนวีสี่ไหมไม่แล้วเล่นแบบไม่มีวีสี่ใช่ป่ะอ๋อเล่นแบบวีสี่ด้วยโอเคได้เลยนะครับแต่ว่าเขาเผากูนั่นดิแหมมันไม่มีอะไรให้เจาะว่ะมันไม่มีอะไรให้เจาะเลยนะครับทุกคนอุ้ยมาปาไม่โดนอุ้ยอยู่พอดีจังหวะมีกีตาร์พอดีเลยกีตาร์มาพอดีเราโซโล่กีตาร์พอดีครับจังหวะเมื่อกี้อุ้ยเผื่อตะกี้เผาเยอะเล่นเผามิงอยู่ครับชิบหายละอุ้ยไปก่อนไปก่อนเราเสียตะกี้เผาเราหนักกว่าไงอุ้ยชิบหายละอุ้ยครับอู้เขาเกตแล้วว่าผมยังไม่เกตเลยชิบหายละหนวดดำแพ้กูนะครับเนี่ยแต่ว่ามันได้อยู่นะครับต้องรีบคอมโบโอเคอุ้ยเอาว่าดันไอ้กีตาร์พอดีต้องรีบคอมโบนะเพราะว่าไอ้เผากูลมันไม่ได้อึดนะมันบางครับมันมีสกิลขัดเองอย่าว่ามันบางมากไอ้เคนโอ้โหเคนเขาเหลือ2อุ้ยตายเรียบร้อยโอเคโอ้ครับเราไม่มีเวลามาดูดจอกเกาะแน่นอนนะเจอเผากูลเราต้องรีบคอมโบจบให้เร็วที่สุดนะโอเคครับโอ้ยติดโอ้ยอ๋อเล่นดักชิซุยอ๋อดักชิซุยคาบูชาเลยครับเราเล่น2ดาบอ่ะเราเล่น2ดาบว่ะมาเออเดี๋ยวเรากลับมาเปิดไปเคนบ้างดีกว่ารู้สึกว่าใช้ตะกิ้วเผาปลาไปแต่ว่าบ่อยอ่ะบ่อยจนแบบว่าเราเปิดไปเคนบาร์คิสุยอย่างนี้ไม่ครับโอเคครับมาเรากลับมาเปิดไปเคนบ้างดีกว่าโอ้ไม่มีตะกิ้วว่ะไม่เป็นไรโอ้ยมีเคนเหมือนกันเว้ยโอ้มีเคนโอ้เปิดเคนโอ้หนาใช้ได้นะเนี่ยเปิดเคนหนาใช้ได้อยู่โอเคไอ้เราเปิดนี่นะเปิดเคนสวนนะครับโอเคโอเคผมนะก็สำหรับวันนี้เพียงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับผมนะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวค่อยคุยกับเขาหลังไมค์นะครับนะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่านะครับนะไอ้เจ้าไอ้อะไรวะผลเสือไอ้ผลหนวดดำนะครับนะมันสามารถแก้เผาปลาได้แต่ว่าเราต้องดูของที่เขาเล่นด้วยนะครับนะว่าเขาเล่นของโกงมากไหมนะครับนะเกิดเขาเล่นแบบพวกไอ้ผลมังกรพวกผลพิษอะไรเงี้ยมันถามว่ามันสู้ได้มันสู้ได้นะครับมันเจาะโลเขาได้แต่ว่ามันยากนิดนึงนะครับต้องมีทักษะมีฝีมือนิดนึงนะผลนกดำเนี่ยมันต้องใช้ทักษะแล้วก็ฝีมืออยู่นิดนึงนะครับนะก็ถือว่าใช้นะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ไม่ได้แบบว่าถึงขั้นแบบไม่ได้ใช้เหมือนพวกสายฟ้าพวกผลหมีนะมันใช้นะครับนะเพราะว่าระยะการดูดเนี่ยมันไม่ได้ลึกอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเจอผลเสือทอปลาเนี่ยโอ้โหอันนี้หนักเลยนะครับนั้นหนักมากๆนะครับผมถ้าเจอผลพิษอย่างที่ผมเจอไปในคลิปเนี้ยก็ต้องดูสกิล C เขาด้วยนะครับถ้าเกิดสกิล C เขาหมดแล้วแล้วก็เข้าดูดเข้าได้เลยนะครับนะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็ชอบไงลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ